คนแปลงร่างคนนี้ชื่อฟลุ๊กครับเคยผอมมากจนถูกเพื่อนรังแกเพราะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดของกลุ่มเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองครับโดยการกินอาหารให้มากขึ้นแต่ผลที่ได้ก็คือกลายเป็นคนที่ผอมแต่ลงพุงอยากจะเข้าฟิตเนสแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดไม่มียิมให้เล่นแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วครับจากหนุ่มผอมลงพุงตอนนี้ได้มีโอกาสผ่านเวทีประกวดเพาะกายไปแล้วเรียบร้อยไปพบกับเขาเลยครับฟลุ๊กคนแปลงร่างย้ายจากกรุงเทพมาที่โรงเรียนต่างจังหวัดก็จะโดนแบบล้อโดนรังแกเราก็ถือว่าผ่านจุดๆนั้นมาได้แล้วครับก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปกี่ปีแล้วนะเกือบ2ปีแล้วจุดเปลี่ยนคือจุดเปลี่ยนคือเหมือนผมเริ่มเล่น Instagram อ่ะครับแล้วได้เห็นสตีฟคุกที่เขาเป็นมอดิฟิตใน Instagram แล้วเขาก็แบบลงการเล่นลงการกินอาหารอะไรครับเขาก็โชว์ให้ผมเห็นก็แบบเฮ้ยเอามาเสริมกับความรู้ที่เรามีครับแล้วก็มาอัดอัพเข้ากันดูไปก็อยากจะเป็นแบบนั้นใช่ครับอยากมีโอกาสขึ้นเวทีการดูคลิปของคนที่เป็นไอดอลเนี่ยมันสำคัญมากสำคัญนะครับเฮ้ยเราออกไปแล้วเรารู้สึกท้อทำเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นไม่อะไรครับเหมือนเราต้องหาinspiration motivation ให้มันแบบเฮ้ยมันฮึดสู้อะไรเงี้ยครับเจอเสียงรอบข้างด้วยนี่ใช่ป่ะทำไม่ได้หรอกก็แบบเฮ้ยมึงอ่อนแอนะมึงผอมมึงอะไรเงี้ยไม่มีแรงหรอกไปมีแบบหุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันไหนที่คุณตัดสินใจเอาคำล้อมาเป็นแรงผลักดันให้คุณประมาณสักมัธยมปลายครับก็เริ่มแบบบอดี้เวทตัวเองเข้ามหาลัยเฮ้ยมีฟิตเนสละเข้ามาอยู่กรุงเทพก็เริ่มแล้วก็ไปต่อเลยไม่หยุดเลยไปต่อเลยครับสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคนผอมแล้วก็อยากเพิ่มน้ำหนักนี่คืออะไรอาหารครับครับบางคนขี้เกียจนะครับบางคนอ่ะโอ๊ยขี้เกียจที่ต้องตามมันรู้สึกยากรู้สึกแบบต้องแบบเหมือนฝืนใจตัวเองอะไรเงี้ยครับเทคนิคการออกกําลังกายทําอะไรบ้างครับสําหรับผมนะครับก็จะมีจันทร์ถึงเสาร์ก็จะแบ่งไปเลยครับไหล่หลังอกขาแล้วก็แขนส่วนวันเสาร์เนี่ยผมก็จะสังเกตตัวเองว่าเอ้ยจุดไหนเราด้อยอย่างเช่นอกกับท้องล่าสุดมีการไปประกวดด้วยนะครับเดี๋ยวลองโพสต์ท่าสินี่มีหลายคนที่ดูคนแปลงร่างโดยเฉพาะคนที่ร่างแห้งเนี่ยอยากจะเพิ่มน้ำหนักกินยังไงดีครับปรับก่อนครับก็ดูว่ากินอะไรในแต่ละวันสมมติเรากิน3มื้อเพิ่มได้ไหมอีกสักมื้อนึงเพิ่มไปให้มันเป็นไขมันดีเข้ามาครับเพื่อที่จะเผาผลาญได้ง่ายแล้วก็เพิ่มแมสได้ง่ายอยากจะบอกอะไรคนที่แปลงร่างแล้วยังไม่สำเร็จสักทีอยากบอกว่ายังไม่อยากให้ยอมแพ้ยังไม่อยากให้ท้อนะครับถ้ายังแบบหาเวลาไม่ได้ขอสัก4วันหรือ3วันต่อสัปดาห์ให้ได้สัก45นาทีถึง1ชั่วโมงเราก็ถือว่าผ่านจุดๆนั้นมาได้แล้วครับก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสุดยอดมาก